สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมเชฟเจมอีกแล้วนะครับเมนูของว่างสุดคลาสสิกที่เราเห็นกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะครับคุณผู้ชมลองคิดภาพตามดูนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนึกถึงสังขยาเนื้อเนียนๆกับขนมปังปิ้งที่ด้านนอกมันกรอบๆเนื้อขนมปังข้างในนุ่มๆนะครับโอ้แค่คิดก็ไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมกดสั่งไลน์แมนเลยครับไม่เย็นค่ะเราต้องแจกเชฟบอกว่าเชฟรีบมันจะโม้ไม่จะเทียมโอเคครับเรากลับมาจริงจังครับแจกสูตรกันครับวันนี้สิ่งที่ทำให้เรามาเจอกันในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณก่อนเลยครับกับผลิตภัณฑ์จากมิตรผลที่เพิ่งออกมาใหม่ครับนั่นก็คือมิตรผล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 ขอบคุณครับและเมนูที่ทำให้เรามาเจอกันวันนี้นะครับก็คือสังขยาน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลขอบคุณทุกคนครับวันนี้เราต้องขยันแข็งกันหน่อยครับลูกค้าจะได้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับเรามาเข้าเรื่องของสังขยากันเลยดีกว่าครับโดยปกติแล้วนะฮะสังขยาเนี่ยมันก็เป็นของที่เราเห็นกันคุ้นเคยกันมาแล้วก็ทำได้ง่ายเพราะว่ามีองค์ประกอบนิดเดียวเองมีแค่ไข่แป้งน้ำตาลแค่นั้นเองครับแล้วก็อาจจะมีกะทิเพิ่มหรือถ้าอยากให้มันมีสีสันสวยงามเนี่ยบางคนก็จะใช้ใบเตยหรือชาไทยหรือบางทีเราก็จะไปเจอคนใส่ฟักทองใส่มันม่วงก็ได้ให้มันมีสีสันสวยงามนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะใช้มิตรผลปี๊บให้สังขยาของเราเนี่ยมีสีสันสวยถูกใจโดยไม่ต้องง้อใบเตยหรือว่าชาไทยใดๆเลยนะฮะแล้วรับรองว่าความหวานและสีสันของสังขยาเนี่ยจะสวยน่ากินขึ้นด้วยครับซึ่งตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากน้ำตาลปี๊บตัวเดิมของมิตรผลเนี่ยที่มีสีสันของน้ำตาลนะครับออกสีส้มอมเหลืองที่ชัดเจนมากๆและช่วยให้อาหารของเราเนี่ยมีสีสันสวยงามน่าทานเพิ่มขึ้นรสชาติไม่ได้ด้อยกว่าเดิมเลยแล้วเนื้อสัมผัสเนี่ยเหลวกว่าเอาไปใช้นะครับก็จะละลายง่ายเหมาะกับการหมักทำอาหารใดๆก็ใช้ความร้อนไม่ต้องมากละลายง่ายทำอาหารง่ายครับวัตถุดิบที่เราจะใช้นะครับก็มีอันแรกเลยครับปี๊บจากมิตรผลแต่ไม่ใช่มิตรผลธรรมดาครับแต่เป็นมิตรผลมิตรผลมิตรผลนั่นเองครับผมวัตถุดิบอื่นๆครับก็จะมีไข่ไก่กะทิเกลือป่นแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำสะอาดเรามาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้วิธีที่เรานิยมใช้กันแล้วก็มีความเสี่ยงในการทำสังขยาน้อยที่สุดนะครับก็คือการใช้ดับเบิลบอยล์หรือว่าการทำหม้อ2ชั้นซึ่งจะทำให้ด้านบนเนี่ยที่เรากวนสังขยาอยู่นะครับได้รับความร้อนจากแค่ไอน้ำเท่านั้นไม่ใช่จากไฟก็จะทำให้สังขยาของเรานะครับติดหม้อเนี่ยยากมากแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยฉะนั้นแล้วก็เป็นวิธีที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้แต่ถ้าใครไม่มีหม้อดับเบิลบอยล์นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะทำยังไงถ้าเราไม่มีหม้อดับเบิลบอยล์แต่ถ้าสมมติใครคิดว่าวิธีนี้มันยุ่งยากแล้วก็จะใช้เป็นกระทะเทฟลอนหรือเป็นกระทะทองเหลืองที่ใช้ไฟอ่อนๆก็ได้เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมส่วนผสมกันเลยครับเราเริ่มจากตอกไข่ก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วได้ไข่แล้วนะครับเราผสมไข่แดงเพิ่มลงไปนะครับพอตอกไข่เสร็จแล้วเราตีตะล่อมเขานิดนึงก่อนนะครับเราก็จะเอาวิตผลปี๊บตัวนี้นะครับใส่ลงไปทีนี้เราจะผสมให้เข้ากันนะครับไข่กับน้ำตาลก่อนเลยพอเรารู้สึกว่าไข่กับน้ำตาลเข้ากันแล้วนะครับทีนี้ก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปครับเขาจะได้ค่อยๆเข้ากันทีนี้เราอาจจะเติมน้ำนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีแป้งลงไปด้วยนะครับนี่แป้งเราค่อยๆใส่นะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับทีนี้ก็คนให้เขาเข้ากันนะครับไม่ต้องตีให้แรงพอเราคิดว่าเข้ากันได้เท่าที่เราตีได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมากรองลงไปในหม้อเลยนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะตั้งไฟให้เป็นดับเบิลบอยล์แล้วนะครับทีนี้เราใช้หม้อ2ใบนะครับให้ขนาดต่างกันหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เราวางถ้วยเล็กๆก็วางเข้าไปข้างในนะครับจะได้ลองหม้อขึ้นได้โอเคทีนี้เราก็คนไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้มันติดหม้อโอเคครับความข้นประมาณนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราปิดไฟก่อนครับพอขึ้นมานะครับทีนี้เขายังร้อนอยู่ตัวหม้อก็ยังร้อนอยู่ฉะนั้นเราต้องคนต่ออีกสักพักนะครับพอเราเห็นเขาเริ่มเย็นลงนะครับเดี๋ยวเราก็จะวางพักเขาไว้ให้เขาเย็นสนิทระหว่างนั้นเดี๋ยวเราไปปิ้งขนมปังกันครับเสร็จแล้วนะครับกับเมนูสังขยาขนมปังปิ้งก่อนชิมเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้ตัวสังขยาที่ใช้มิตรผลปี๊บเนี่ยนะครับสีสันสวยงามมากๆแล้วเนื้อดูเนียน
พราะว่ามันเข้ากันตอนที่ตีมันก็ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างรสชาตินะครับหวานแบบกลมกล่อมหวานแบบไม่ตะโกนนะครับอันนี้คือทานเปล่าๆเล่นๆก็ไม่ต้องมีขนมปังก็ทานได้นุ่มมากครับส่วนสีนะครับตัวนี้จะมีสีส้มที่สดใสแบบไม่ต้องแต่งเพิ่มจากชาไทยหรือว่าไม่ต้องมาเขียวจากใบเตยแล้วแขนี่ก็สวยแล้วนะครับเพราะว่าตัวมิตรผลปี๊บเนี่ยเขาคิดมาดีมากๆเลยนะครับว่าสีประมาณนี้เนี่ยจะช่วยให้อาหารน่าทานขึ้นแล้วก็ผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะมั่นใจในคุณภาพได้แน่นอนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้ครับเป็นสังขยาที่ผมทำในวิธีเดียวกันเลยนะครับกับตัวที่เราใช้มิตรผลปี๊บเห็นไหมครับว่าสีสันเนี่ยต่างกันมากๆตัวของมิตรผลปี๊บนี่ให้สีสันที่สวยงามน่าทานกว่าจริงๆสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองใช้มิตรผลปี๊บนะฮะถ้าลองใช้แล้วจะได้ค้นพบว่าการทำอาหารของคุณเนี่ยจะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นและที่สำคัญมั่นใจได้ในคุณภาพของมิตรผลแน่นอนครับผมเชฟเจมส์และมิตรผลลาไปก่อนสวัสดีครับ